ราชบุรีครับมีคดีปริศนาปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงวัย41ปีคนหนึ่งเสียชีวิตภายในรถเก๋งพอไปคุมตัวสามีมาสอบปากคำบอกว่าไม่ได้ทำลายร่างกายสุดท้ายเค้นสอบจนยอมรับสารภาพครับพาไปดูเหตุการณ์กันหน่อยฮะดูสภาพสิฮะมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งอายุ41ปีเสียชีวิตอยู่ในรถที่ราชบุรีครับสภาพเนี่ยผิดปกติเพราะว่าหน้าอกด้านซ้ายเปื้อนเลือดครับแล้วลักษณะคอเหมือนคอหักอะส่วนที่ปากก็มีบาดแผลแล้วก็มีทั้งแผลเก่าแผลใหม่เกิดขึ้นครับคาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงส่วนภายในรถเก๋งครับพบสิ่งผิดปกติจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจรอบบ้านปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยพบคราบเลือดแห้งที่หน้าประตูทางเข้าจำนวนมากส่วนรอบๆ บ้านก็มีคราบเลือดจางๆเปื้อนอยู่เจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้ตรวจสอบครับส่วนสามีผู้ตายมีบาดแผลที่บริเวณหน้าผากและขาข้างซ้ายอ้างว่าเมาเมาแล้วก็ล้มพร้อมกับบอกว่าตัวเองกับเมียเนี่ยกินเหล้าเป็นประจำทุกวันเวลาเมาก็จะมีปากเสียงกันบ้างและไม่ทราบว่าเมียออกไปนอนในรถตอนไหนหลังจากกินเหล้ามาด้วยกันเมาไม้ก็แยกกันไปนอนตื่นเช้ามาสักประมาณ7โมงเห็นเมียนั่งหลับอยู่ในรถแล้วพอไปเรียกลงมาก็ไม่ตื่นจนสุดท้ายมาพบว่าเมียเสียชีวิตฟังคำให้การในช่วงแรกครับเมื่อคืนผมดื่มด้วยแหละหลับเลยไม่รู้เรื่องทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าไม่ครับไม่เนาะแล้วบาดแผลพี่ที่หัวเป็นไงล้มครับล้มใช่ไหมใช่ครับเนี่ยล้มงั้นเลยใช่ไหมใช่ครับมอไซค์ล้มยังไงพี่ไม่ใช่ครับล้มเองล้มเองใช่เมาล้มใช่วูบตัวเขาออกไปไหนมาคะขับรถไปไหนมาไม่ได้ออกจอดเนี้ยเหรอจอดคืนผมเมาเลยผมก็นอนก็เลยเขาเข้าบ้านไม่ได้หรือไงเข้าได้ครับเปิดประตูไว้อยู่เหรอคือในระหว่างที่สอบปากคำตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะว่ามีพิรุธหลายอย่างครับก็เลยเชิญตัวสามีผู้ตายมาสอบปากคำที่สภ.จอมบึงเชิญญาติของผู้ตายมาร่วมสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยในระหว่างที่มีการสอบถามเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเป็นพาที่สาวผมที่นอนอยู่ที่พื้นเข้าไปในรถโดยใครเป็นคนเปิดรถครับผมเป็นคนเปิดคุณเป็นคนเปิดรถไขกุญแจอุ้มพี่สาวผมเข้าไปนอนในนั้นแล้วยังไงต่อครับเลือกเปิดกระจกไว้ที่สุดแล้วหลังจากเค้นสอบปากคำอย่างหนักครับสารภาพว่าพลั้งมือฆ่าเมียเพราะไม่อยากให้เมียออกไปกินเหล้าหลังจากนั้นพอช่วงบ่ายเสร็จปั๊บก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปชี้จุดเกิดเหตุครับจุดแรกเนี่ยนั่งกินเหล้ากับเมียที่หน้าบ้านก่อนจะเมาแล้วก็มีปากเสียงกันเพราะเมียอยากจะไปออกไปดื่มต่อข้างนอกแต่ว่าฝ่ายผัวเนี่ยไม่อยากให้ไปเพราะเมามากแล้วก็เลยพลั้งมือผลักเมียล้มลงไปนอนกับพื้นครับจากนั้นปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยเมียลุกขึ้นมาได้แล้วก็พยายามจะไปที่รถแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เลยลงมือทำร้ายร่างกายสุดท้ายโมโหผลักกันไปผลักกันมาครับบอกว่าผลักเมียจนล้มแล้วก็แน่นิ่งไปตอนแรกคิดว่าเมียน่าจะเมาจนหมดสติก็เลยประคองไปนั่งไว้ที่รถก่อนจะปิดประตูรถไว้แล้วไม่ได้ลดกระจกลงแล้วก็ไม่ได้ติดเครื่องด้วยผู้ก่อเหตุบอกว่าขอโทษครอบครัวเมียแล้วขอปฏิญาณตนนะครับว่าหลังจากนี้จะไม่กินเหล้าอีกพร้อมกับกราบลาแม่ของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเพราะครอบครัวไม่มีเงินประกันตัวครับคิดว่าเขาเจอจะสลบหรือว่าไงน่าจะสลบแล้วอ่ะผมฟาดพื้นอย่างแรงแล้วเราก็ไม่ได้เปิดกระจกอะไรไว้ให้เขาด้วยพยายามเรียกเขาไหมพยายามเรียกอยู่แต่ไม่ตื่นคือปกติแล้วเนี่ยคือเวลาเมาแล้วคือทางภรรยาชอบไปข้างนอกหรือว่าไงชอบบางทีเป็นบางครั้งเมาแล้วติดลมบางทีก็ไปด้วยกันแหละแล้วเมื่อคืนนั้นเป็นยังไงไม่ได้ไปด้วยกันไม่พี่เกียรติออกแล้วขอโทษด้วยนะครับเสียใจมากๆผมไม่น่าทำอย่างนี้เลยขอโทษแม่ผมด้วยจะเลิกเล่าไหมพี่พอไม่กินแล้วขอโทษจะมีเมียทั้งปีน่าจะดูให้ดีๆแต่ดูเหมือนว่าเรื่องยังไม่จบนะครับญาติของฝ่ายเมียก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจฆ่าทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลตั้งแต่แรกแล้วเอาไปขึ้นรถทำไมแล้วตอนเอาเมียไปในรถเนี่ยทำไมไม่เปิดกระจกให้อากาศมันเข้าไปฟังเพิ่มเติมฮะความเป็นจริงแล้วนะมนุษยธรรมน่าจะเรียกข้างบ้านมาไม่ใช่ปิดประตูและเดินกลับเข้าไปนอนจริงไหมคะด้วยจิตสำนึกแล้วคุณก็อายุปูนนี้แล้วเนาะติดใจตรงนี้ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าแล้วคุณทำไมคุณไม่เปิดถูกต้องทำไมคุณไม่เปิดกระจกทำไมคุณไม่เปิดประตูคุณปิดหมดเลยคุณก็เห็นสภาพเขาอยู่ถูกไหมคะ
ที่สุดแล้วตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายก่อนจะนำตัวไปฝากขังตามกระบวนการกฎหมายต่อไปผัวเมียกันก็พูดค่อยจานะคุณเล่าด้วยกันแทนที่จะแบบช่วยกันดูแลกันอ่ะร่วมทุกข์ร่วมสุขอ่ะมาเสียใจทีหลังนะครับผมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้